ร่วงร่วงร่วงสิบสัญญาณเตือนอาการโรคอัลไซเมอร์ที่ไม่มีใครอยากเป็นพี่ปลาถามเลยมีใครอยากเป็นโรคอัลไซเมอร์ไหมใครไม่อยากเป็นโรคอัลไซเมอร์กด1ใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นโรคอัลไซเมอร์กด2แล้วเรามาฟังเลยว่าโรคอัลไซเมอร์มีอาการเตือนอย่างไรแน่นอนอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นแล้ว10อาการเตือนสำคัญที่เราควรรู้มีอะไรบ้างข้อที่1อาการอัลไซเมอร์จะมีอาการหลงลืมที่รบกวนชีวิตประจำวันโอ้โหบางทีนะลืมในสิ่งที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้ลืมวันหรือเหตุการณ์สำคัญถามซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องอาศัยสิ่งที่ช่วยจำเช่นสมุดจดหรือบุคคลในครอบครัวคอยช่วยเหลือ2เรียกว่าเสียความสามารถในการวางแผนงานต่างๆหูใครมีอาการอย่างนี้ต้องระวังข้อที่2เสียความสามารถในการวางแผนหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเช่นไม่สามารถทำสิ่งต่างๆเป็นขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเช่นลืมขั้นตอนจ่ายเงินเมื่อไปธนาคารหรือขับรถโอ้ยบางคนขับรถก็ยังลืมเลย3รู้สึกยากลำบากจำอะไรที่เคยทำคุ้นเคยไม่ได้อันนี้เราต้องคอยเช็คตัวเองตลอดเวลาแน่นอนสำหรับผู้ที่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์จะรู้สึกยากลำบากในการทำงานที่คุ้นเคยไม่ว่าที่บ้านที่ทำงานหรือเวลาพักร้อนเช่นขับรถไปในสถานที่ที่ไปประจำจำกฎกติกาของการเล่นกีฬาโอ้เราเคยเล่นกีฬาได้เป็นจำไม่ได้แล้ว4รู้สึกสับสนกับเวลาสถานที่ไอ้มันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่ารู้สึกอย่างไรแน่นอนข้อที่4รู้สึกสับสนกับเวลาหรือสถานที่ในขณะหนึ่งๆเช่นไม่รู้วันที่ฤดูกาลและเวลาลืมสถานที่ที่ตัวเองอยู่หรือไม่รู้ว่าจะไปสถานที่นั้นๆอย่างไร5รู้สึกลำบากที่จะเข้าใจในภาพที่เห็นและความสัมพันธ์ระหว่างภาพที่เห็นกับตัวเองอุ๊ยอันนี้เป็นยังไงอ่ะพี่ปราอธิบายหน่อยง่ายๆคืออ่านหนังสือแล้วก็จะลำบากแล้วไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรก็แปลว่าอะไรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการอ่านหนังสือหรือฟังเรื่องเหล่านี้สักพักนึงเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าคนที่เป็นอัลไซเมอร์บางทีเขาอ่านหนังสือแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าจะแปลสิ่งเหล่านั้นว่าอย่างไรอันนี้สำคัญมากๆและที่สำคัญกะระยะทางยากขึ้นวางของบนโต๊ะแต่มักปล่อยลงก่อนถึงโต๊ะบอกสีต่างๆยากขึ้น6รู้สึกมีปัญหาในการค้นหาหรือใช้คำที่เหมาะสมในการพูดหรือการเขียนเช่นมักจะหยุดระหว่างกำลังสนทนาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรต่อหรืออาจพูดประโยคหรือคำซ้ำๆข้อนี้สำคัญมากๆเลยพี่ปราอยากเน้นถ้าสมมติเรากำลังคุยกับใครอยู่เราจะพูดอะไรต่อเนี่ยเราจำไม่ได้ละหรือบางทีเราพูดซ้ำๆประโยคซ้ำๆนั่นคือลักษณะอาการเตือนของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเราจะต้องระมัดระวังแล้วโรคอัลไซเมอร์นี้พี่ปราบอกเลยว่าเมื่อมีอาการเราต้องไปตรวจไปเช็คไปรักษาตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อข้อที่7บางครั้งเราจะลืมของไว้ในที่ที่ไม่ควรวางหรือเก็บไว้และไม่สามารถนึกกลับไปได้ว่าวางไว้ที่ใดโอ้ยอันนี้เป็นปัญหาของโรคอัลไซเมอร์กันเยอะมากบางครั้งเราไปเก็บของในที่ที่ไม่ควรเก็บไปวางของในที่ที่ไม่ควรวางเคยมีเหตุการณ์เกิดมาแล้วบางคนเอารองเท้าไปแช่ตู้เย็นซึ่งอันนี้อันตรายมากพี่ปราบอกเลยการที่เราเอารองเท้าไปแช่ในตู้เย็นนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือเราเอาของที่ไม่ควรอยู่ในที่ที่หนึ่งไปอยู่ในที่ที่หนึ่งเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้สำคัญมากๆพี่ปราบอกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจนแล้วคอยเช็คว่าเรามีการเหล่านี้หรือไม่ข้อที่8ความสามารถในการตัดสินใจลดลงหรือสูญเสียไปเช่นตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรกับตนเองนี้ตอนนี้เราจะไม่ทำผมไม่อาบน้ำเมื่อจะไปงานสำคัญ9เราจะมีการแยกตัวจากงานที่ทำหรือกิจกรรมที่ชื่นชอบเช่นปกติจะไปเล่นกีฬาพบปะเพื่อนทุกสัปดาห์แต่วันหนึ่งก็ไม่อยากจะไปไหนรู้สึกอยากจะแยกตัวไม่อยากยุ่งกับใครเลย10รู้สึกว่าอารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปเช่นสับสนวิตกกังวลบาดกลัวพี่ปราถึงบอกเสมอว่าเราต้องคอยเช็คตัวเองคนที่มีอาการวิตกกังวลสูงมากคนที่หวาดกลัวสูงมากคนที่คิดทุกเรื่องแล้วก็ไม่ปล่อยวางและไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอย่างไรและเริ่มมีอาการหลงลืมต้องคอยเช็คเรามาดูกันต่อเลยว่าเลี้ยวสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอย่างไรแน่นอนหากพบสัญญาณเตือนข้อใดข้อหนึ่งควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พื่อทำการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่เริ่มแรกและจะได้รับการรักษาที่ได้ผลที่ดีที่สุดคราวนี้เรามาดูเลยว่าการชะลอการเกิดอัลไซเมอร์เพราะเราไม่มีใครอยากเป็นอัลไซเมอร์แล้วชะลอการเกิดได้อย่างไรมันมีวิธีอยากรู้แล้วตามมาเลยแน่นอนจากการประชุมนานาชาติของสมาคมอัลไซเมอร์ประจำปี2562ที่ลอสแอนเจลิสเขาบอกเลยว่าถ้าเราจะลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมอื่นๆต้องทำดังนี้ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง 2. ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. มีกิจกรรมกระตุ้นความคิดต่างๆของเราโดยพี่ปราบอกเลยนะคะว่าอันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเข้าใจในเรื่องสุขภาพมันจะทำได้ดีขึ้นและมีคนศึกษาพบว่าผู้ที่มีกรรมพันธุ์โรคอัลไซเมอร์จะมีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างดีสามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 32% เมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจสุขภาพเพราะฉะนั้นพี่ปราอยากจะบอกเสมอเลยว่าสำหรับการพักอาศัยในบริเวณที่มลภาวะสูงจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยเช่นกันแน่นอนเลยผู้หญิงสูงวัยที่ใช้สมองอยู่เสมอมีศักยภาพการทำงานสูงอันนี้เราวัดจากคะแนนการทำงานของสมองระยะเวลาที่เราเรียนหนังสือหน้าที่การงานและกิจกรรมทางกายภาพมีความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเพียง 21%ต่างจากคนที่ไม่ค่อยได้บริหารสมองคนที่ไม่ค่อยได้ใช้สมองเนี่ยจะมีความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นถึง 113% เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกเสมอเลยการที่หลายคนเกษียณไปแล้วไม่ได้ทำงานอะไรเลยไม่ใช่ว่าผิดนะคะเพราะว่าพี่เขาคงพักผ่อนแต่เราควรจะมีกิจวัตรประจำวันหรือการไปพบปะผู้คนบ้างได้ใช้สมองได้ใช้สิ่งต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยให้สมองมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดมันจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีคราวนี้เรามาดูการรักษาโรคอัลไซเมอร์กันแน่นอนปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดที่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้มีเพียงการรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองด้วยการใช้ยายับยั้งสารอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสเพื่อลดการทำลายสารความจำในสมองนอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงควบคุมอาการของโรคประจำตัวอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าโรคอัลไซเมอร์หรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นสุดท้ายถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีการรักษาจะเป็นการแค่ช่วยเข้าไปเท่านั้นแต่เราต้องดูแลตัวเองตลอดรักสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าลืมเราจะเติบโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพต้องมาดูแลสุขภาพพร้อมกันมันลุยพร้อมกับพี่ป่าลุยพันเอกค่ะ